ก็อันนี้คือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาตั้มสร้างขึ้นมาแล้วพี่เชียนเนี่ยสร้างขึ้นมาผมไม่อยากพี่เชียนเขาเก่าอะไรขึ้นมาอีกสักอย่างนึงเพราะถ้าไม่มีพี่คนนี้ตู้นี้มันคงไม่มีที่นี่เพราะบางทีเราอาจจะล้มไปแล้วผมกับตั้มเนี่ยอาจจะล้มไปแล้วเดี๋ยวเขาเชิญตั้มขึ้นมามาเยือนคู่ผมอีกคนนึงเนาะเดี๋ยวพี่เชียนอยู่กลางดีกว่าเพราะว่าผมพูดตรงนั้นว่าถ้าไม่มีพี่เชียนเนี่ยที่เนี่ยจะอยู่ลำบากตั้มอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวขอเชิญตั้มตั้มอยู่นี่โอ้โหระหว่างตั้มขึ้นมาผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วอ่ะพี่ต้นพี่นาทีพี่ดนป้ายาวพี่คนอื่นหลายๆท่านโดยที่ผมแม่งคงจะกล่าวไม่หมดหรอกแต่ผมซาบซึ้งแล้วผมจะจำชื่อทุกคนไว้แม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านพี่นัทหรือแม้นั่งพี่ต้นหรือใครต่อใครที่ผมมาที่นี่กันก็อยากให้ฝากว่าเนี่ยคือน้องนะครับคือบางทีมันอาจจะไม่สนิทอะไรกันมากแต่ว่าผมอยากจัดงานอย่างเงี้ยเพื่อให้มันสนิทกันเดี๋ยวให้พี่เทียมเขาพูดอะไรสักหน่อยดีกว่าครับก่อนอื่นขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมมีความรู้สึกอย่างนี้ฮะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความเมตตาความกรุณาอุปการะจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการประกาศนะครับเราซาบซึ้งมากผมรู้สึกว่าเราไม่เป็นเพียงพันธมิตรกันเราไม่เป็นเพียงแค่คู่ค้ากันแต่เรายังมีความเป็นพี่น้องกันฮะโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเราได้รับความเมตตาคำแนะนำที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจในวงการประกาศจากหลายๆท่านนะครับตรงนี้กราบขอบพระคุณอย่างมากเลยนะฮะสำหรับปีนี้ปี2558นี้อาจจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของสยามเบต้าฟาร์มนะครับเราเตรียมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเอาไว้รองรับนะครับสำหรับสายพันธุ์ปลาใหม่ๆปลาสีใหม่ๆนะครับยังหวังว่าเราจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านนะครับเรายังคาดหวังว่าเรายังเป็นพี่น้องเป็นพันธมิตรที่ดีนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจนะครับอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับตามก็ในฐานะที่เป็นน้องนะครับคือไม่ว่าจะเป็นใครพี่ๆลูกค้าหรือว่าใครๆเราก็เป็นทางมิตรกันคือตั้มขอบอกคำเดียวเลยคือตั้มไม่เคยลืมความช่วยเหลือหรือความเมตตาเมื่อครั้งเก่ายังไงตั้มก็ยังระลึกถึงพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นพี่เป็นเพื่อนบ้านเป็นยังไงพี่ตั้มไม่เคยลืมครับตั้มอย่างหลักและก็คำหลวงทุกคนครับแต่ผมอีกสักนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักผมพี่นาทีพี่ต้นหรือแม้กระทั่งพี่ยาวหรือจะใครต่อใครที่นี่อาจจะมองว่ารู้จักความรู้จักผมวันนี้ผมขอพูดแล้วก็ขอจบแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมพูดไว้ว่าวันนี้เลยว่าผมอาจจะไม่ใช่ละผมอาจจะไม่ใช่ละอาจจะไม่ใช่ที่มาดูแลที่ละจะมีสองคนนี้ที่เขามารับช่วงต่อซึ่งผมคิดแล้วว่าสองคนนี้เขาพร้อมกับผมอาจจะเป็นเพราะหลายๆด้านผมไม่ใช่ผมทิ้งใครนะครับแต่ว่าผมก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมผมก็ยังเป็นน้องของพี่เสียมผมก็ยังเป็นเพื่อนของไอ้ตั้มอยู่เหมือนเดิมแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่ามาที่เนี่ยไม่ใช่มาเพื่อไอ้ต่อต้องมาหาพี่เสียมมาหาไอ้ตั้มไม่ใช่มาหาผมแม้กระทั่งคุยธุรกิจกันไม่ต้องเรียกต่อมาคุยธุรกิจกับพี่เสียมคุยธุรกิจกับไอ้ตั้มผมคิดว่านะวันนี้ผมตั้งใจมานะผมว่าผมจะถอยคำว่าถอยของผมเนี่ยคือถอยในระดับหนึ่งแต่ผมก็ยังยืนอยู่ข้างหลังพวกพี่เขาแล้วก็เพื่อนผมอยู่แต่ว่าเราสามคนก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ใช่ไหมพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ